ตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็อยู่กับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาสุ่มด้วยวันนี้เราจะมารีวิวนะคะช่วงนี้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟิวจะมารีวิวเป็นหมัดที่น้องฟิวมีทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าน้องฟิวเกือบจะมีทุกหมัดเลยค่ะแค่หมัดเดียวนะคะเป็นหมัดคอบบ้าที่มันเป็นงูนะคือตอนนั้นไม่ค่อยมีเพชรสักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยผ่านไปนะคะนี่น้องฟิวก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6หมัดด้วยกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนเลยละกันนะคะที่น้องฟิวมีเป็นหมัดจริงจังนะคะเป็น One Punch Man อันนี้คือหมัดแรกเนี่ยนะทุกคนที่น้องฟิวมีนะนี่อันนี้ก็เหมือนน้องฟิวจะได้มาจากกิจกรรมนี้เหมือนหมัดทุกอันเนี่ยน้องฟิวจะได้มาจากกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเหมือนให้เราเก็บโทเค็นนะคะแล้วเราก็จะได้ของต่างๆให้เก็บครบ5โทเค็นนะก็เหมือนจะได้ในกิจกรรมนี้ทุกอันเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยของเขากันคือเมื่อก่อนใส่บ่อยมากเพราะว่ามีอันเดียวนะคะทุกคนคือชอบมากเพราะเป็นแบบมันจะมีประกายไฟทุกคนครอบมือเราอยู่นะคะทุกคนแล้วน้องฟิวชอบเสียงมันมากเลยแบบพึบๆหมัดแน่นดีนะคนอันนี้ไม่น่าจะเหมือนกันว่าหมดไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็นานมากแล้วนะต่อมาหมัดที่2ที่น้องฟิลมีอย่าขอนึกก่อนน่าจะเป็นหมัดน้ำแข็งนะทุกคนอาจเป็นหมัดน้ำแข็งนี่อันนี้นะคะได้มาจากกิจกรรมเดียวกันนะคะเสียงก็จะแบบฟูฟูไปนะทุกคนฟังดีๆก็คือน้องฟิลเพิ่งสังเกตว่าหมัดแต่ละหมัดเสียงมันไม่เหมือนกันคือนั่งฟังเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันทุกคนนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีหิมะเหมือนเป็นเอลซ่านะทุกคนมองดีๆเนี่ยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีหิมะมาด้วยนะคะนี่เป็นอันที่2ที่น้องฟิลมีต่อมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นหมัด KO หรือว่าเป็นหมัดไฟนะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปละกันนะคะต่อมาเป็นหมัดไฟนะคะเป็นหมัดแรกของฟรีไฟเลยนะซึ่งน้องฟิลก็ได้มาทีหลังอีกทีนึงนะคะนี้ก็อยากจะบอกว่าหมดเยอะพอสมควรเลยนะคือสวยมากเห็นเขาเอ้าคือเมื่อก่อนนะเหมือนเรายังไม่เข้าวงการหมัดเลยทุกคนคือหมัดไฟกับหมัดวันพันเมนมันแตกต่างกันยังไงก็คือนี่ยังมีแล้วนะหมัดไฟเปล่ามันคนละอันกันค่ะทุกคนอันนี้คือหมัดไฟนะนี่เลยคือมันเหมือนแบบคล้ายๆหิมะทุกคนแต่คือเนี่ยมันเป็นไฟแทนนะประมาณนี้นะคะทุกคนต่อมาเป็นหมัดนี้หมัดKO Night นะคะทุกคนกิจกรรม KO Night นั่นแหละอันนี้ก็กิจกรรมเหมือนเดิมนะคะอันนี้มันก็คล้ายๆวันพันแม่แต่คนละสีกันแล้วก็มีเอฟเฟคคล้ายๆสายฟ้าสำหรับน้องฟิววางเป็นสายฟ้าเนี่ยแบบสายฟ้าตามแขนนะคะทุกคนสีม่วงนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยหมัดน้องฟิวจะหมดเยอะตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะสวยมากประมาณนี้นะทุกคนต่อมานะคะเป็นหมัดอันนี้เป็นหมัดที่เพิ่งได้มาเลยนะคะเป็นหมัดดนตรีนะคะครบรอบ4ปีของฟรีไฟนะคะคืออันเนี้ยหมดน้อยที่สุดตั้งแต่เคยซุ่มหมัดมาหมดไปแค่900เพชรเท่านั้นค่ะทุกคนนี่นะถ้าใครอยากได้ก็รีบไปซุ่มนะคะทุกคนตอนนี้กิจกรรมยังไม่หมดนั่นก็คือหมัดในปัจจุบันของน้องฟิวนั่นเองนะคะนี่คือเสียงมันอะถ้าทุกคนฟังดีๆก็คือเสียงมันจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะแบบปึ๊บปึ๊บเหมือนแบบตีกองอะไรเงี้ยตึ๊บตึ๊บฟังดีๆใช่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็หมัดอันนี้มันจะมีเหมือนเอฟเฟกต์เป็นดนตรีเหมือนเป็นโน้ตดนตรีทุกคนดูดีๆเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ตอนต่อยใช่มันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะคะทุกคนอันนี้ก็จะออกแบบแนวสีแดงๆหน่อยแดงเหมือนน้ำแดงอ่ะทุกคนแดงนั้นเลยแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนะประมาณนี้นะคะทุกคนหมัดน้องฟิล์มน้อยมากเลยคลิปก็อาจจะสั้นนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆอีกทีนึงแบบรีวิวทีละอันนะจะดูรายละเอียดมันจะแบบน้องฟิวไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องฟิวคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองๆแบบผัดกันไปอ่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าตาน้องฟิวลายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะสีมันแบบสดมากนะคะอันนี้ก็คือหมัดที่น้องฟิวใส่ในปัจจุบันแล้วก็มีในปัจจุบันนะคะต่อมาเป็นหมัดวันพันแมนประมาณนี้นะคะทุกคนแบบคล้ายๆไฟคล้ายๆหมัดไฟแล้วเสียงก็จะแบบแน่นๆหน่อยต่อมาหมัด KO Night ก็คือตอนแรกน้องฟิวเฮ้ยนี่มันเสียงหมัดแต่แบบฟึดฟึดอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยน้องฟิลเรียนเสียงเหมือนแบบฟึดฟึดฟังตึ๊กตึ๊กแบบเนี้ยทุกคนแต่คือน้องฟิลชอบตรงที่ว่ามันคล้ายๆนั้นอะคล้ายๆสายคล้ายๆไฟฟ้าไม่เรียกไม่ถูกทุกคนมันคล้ายๆอะไรนั่นแหละทุกคนแบบถ้าดูดีๆนะเนี่ยมันคล้ายๆพูดไม่ถูกอะมันช่างมันเถอะทุกคนต่อไปอะต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นหมัดมังกร
นะคะนิด้ามาจากกิจกรรมเดียวกันเป็นกิจกรรมชุดนี้ค่ะทุกคนเราฟิวให้โดนน้องฟิวซุ่มไปมันจะมีหมัดกับอีชุดนะคะก็คือน้องฟิวมีเข้าเซตกันเลยท่านผู้ชมฟิวหาก่อนชุดเยอะมากนี่กิจกรรมนี้นะคะมาด้วยกันเลยเดี๋ยวน้องฟิวเข้าไปให้ดูนะคะนี่ก็หมดเยอะเหมือนกันนี่คือมาด้วยกันนะคะมันจะเข้าเซตกันนะทุกคนหมัดทะลวงสวรรค์นั่นคือเข้าเซตกันเลยนะคะเป็นมังกรกับมังกรต่อมาหมัดไฟประมาณนี้นะหมัดไฟน้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าพอมีหมัดไฟหมัดอื่นก็มาเลยอ่ะต่อมาหมัดสุดท้ายหมัดหิมะนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปรีวิวหมัดของน้องฟิวก็จะสั้นๆเท่านี้นะคะเพราะหมัดน้องฟิวมีน้อยนะคะแค่6อันเองที่จริงมันมี7อันแต่น้องฟิวมีแค่6อันอีกหมัดหนึ่งไม่ทันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบหมัดสีไหนรุ่นไหนก็เม้นบอกน้องฟิวด้วยนะคะสำหรับตัวน้องฟิวเนี่ยชอบเป็นหมัดอันนี้ชอบหมัดวันพันแมนทุกคนถึงจะไม่ได้ใส่ปัจจุบันแต่ก็คือชอบนะคือชอบเสียงเขาแบบฟึดๆมากแบบถูกใจที่สุดนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยชอบหมัดอันไหนก็เม้นบอกน้องฟิวด้วยนะคะก็สำหรับคลิปรีวิวหมัดของน้องฟิวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย